รูปแบบสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนเขาไม่ได้เอารถถังมายึดประเทศกันแล้วเขาเอาโปเกมอนมายึดเด็กไทยแล้วก็เลยอยากจะทำอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ประเทศฟังดูแล้วมันน่าอ้วกมากนะนักเรียนไทยได้แชมเปี้ยนหุ่นยนต์กันเยอะคนเก่งมากๆเนี่ยเยอรมันกวาดที่เศร้าเนี่ยแล้วใครทำให้ชาติของเราถ้ามันไปกันหมดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้รายการเจาะใจเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนวัตกรรมว่ากันว่าเป็นสิ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของมนุษยชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาอันสั้นไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานั้นวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีคนตั้งคำถามว่าแล้วนวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคนตอบครับนวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากมีคนสักคนหนึ่งพูดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ได้มันน่าจะเป็นไปได้ท่ามกลางคนรอบๆตัวที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันสร้างขึ้นไม่ได้หรอกมันไม่มีจริงหรอกคนคนนั้นยังยืนยันและทำสิ่งเหล่านั้นจนเกิดขึ้นและก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษยชาติครับวันนี้แขกรับเชิญของเราสร้างปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับคนไทยเป็นเจ้าของหุ่นยนต์สัญชาติไทยพัฒนาและสร้างโดยฝีมือคนไทยบุคคลที่เป็นแขกรับเชิญของเราถือว่าเป็นนักธุรกิจแห่งอนาคตและสิ่งที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมนี้ก็คือความตั้งใจหรือที่เรียกกันว่าอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำต่อเนื่องตั้งแต่เรียนจนกระทั่งจบมาเป็นนักธุรกิจขอต้อนรับคุณเฉลิมพลบุญโนทกครับสวัสดีครับครับไปดูครับไม่มีอะไรที่ผมพูดเกินเลยใช่ไหมกำลังดีครับเวลาคุณพูดหรือแสดงสิ่งที่ตั้งใจไปต่อหน้าคนอื่นสาธารณชนอื่นๆเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราคือประเทศซื้อของเขามาใช้เท่านั้นครับแต่คุณกำลังจะเปลี่ยนว่าเราคือผู้ผลิตผู้คิดค้นตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่เรียนจบโอเคงั้นเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพก่อนนะว่า2ตัวนี้เป็นใครทำอะไรกันบ้างเอาตัวโตก่อนก็ดินสอรุ่น3แล้วครับดินสอรุ่นที่3กำลังทำรุ่น4อยู่รุ่น3ไว้ทำอะไรครับรุ่น3นี่ไปเสิร์ฟอาหารที่สวีเดนไปกี่ตัว12ตัวตัวนี้ก่อนทำไงผมต้องอะไรกับมันไหมก็เรียกมันครับดินสอมานี่มาแล้วครับมันจะมีระบบ navigation อยู่เลี้ยวซ้ายนิดหน่อยลูกเอ้ยต้องยุดดินสออายุเท่าไหร่ครับอายุ10ขวบแล้วครับจับมือได้ไหมลูกจับมือได้เลยครับนี่ฮะเซ็นเซอร์มันเห็นพี่ดูอยู่อ๋อเขินจุ๊บเลยครับไม่ต้องเขินหรอก อารมณ์ดีนะครับผมตัวนี้มันไว้ออกอีเวนต์มันก็จะมีอะไรที่เอนเตอร์เทนคนเช่นแปลงกายเป็นอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยเฮ้ยไหนไหนดินสอแปลงกายเป็นอุลตร้าแมนสิครับได้เลยครับไหนครับโอ้พี่เพลงโอ้เป็นหน้าอุลตร้าแมนแล้วปล่อยแสงด้วยดูเหมือนเป้าหมายเราจะเป็นเด็กกับคนแก่ใช่ครับดูแลเด็กดูแลคนดูแลเด็กดูแลคนแก่เป้าหมายคุณที่ที่ญี่ปุ่นกับสวีเดนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ตัวอย่างผมอยากจะได้สักแสนตัวภายใน2ปีภายใน2ปีด้วยตัวนี้นะครับดินสอถอยหลังกลับไปเดี๋ยวจะคุยกับน้องหนูละนะครับถอยหลังดินสอมีตาหลังป่ะมีเซ็นเซอร์หลังมีครับมีป่ะโอเคครับดูน้องเขาบ้างอันนี้มันมองผมแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามันมีเซ็นเซอร์ให้เฝ้าผู้สูงอายุตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างครับมันก็จะเช็คว่าถ้าผมเป็นคุณตาเนี่ยตื่นหรือยังล้มหรือเปล่าถ้าเกิดมันเห็นผมเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเตือนเข้ามือถือของลูกหลานแสดงว่ามีการเชื่อมกับมือถือใช่ครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ต้องมีแสงสว่างมันก็เห็นคือไม่ว่าคุณจะเปิดไฟหรือปิดไฟมันดูคุณอยู่ใช่แล้วก็มันก็เห็นการเต้นของหัวใจผมจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเวลาผมหัวใจเต้นผิดปกติมันก็จะรู้ถ้าเต้นผิดปกติมากเกินไปมันก็จะเตือนเข้ามือถือเช่นกันเนี่ยก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็มีกดฉุกเฉินด้านหน้าอะไรเงี้ยครับคุณตาปวดหัวคุณยายปวดท้องอะไรเงี้ยกดก็กดเรียกก็เรียกไปที่แพทย์หรือลูกหลานก็คือเหมือนพยาบาลเฝ้าไข้ใช่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 ไหมแต่ว่าไม่สงกรานต์ไม่ลาแล้วก็ไม่แอบหลับมันมีนะถ้ากดหน้ามันก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ซึ่งให้คุณยายโทรออกได้อะไรเงี้ยโทรหาแพทย์อ๋อโทรออกอะไรเงี้ยหมอหรือไม่ก็ดูเรื่องของออกกำลังกายชวนสวดมนต์ชวนร้องคาราโอเกะเพลงสุนทราภรณ์อะไรเงี้ยครับในอนาคตคุณกำลังมองว่ามันจะทำได้ถึงขนาดไหนยังไงบ้างครับ
มันไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนในโลกตอนนี้ที่ได้กลิ่นเราเรียกว่า e-nose นะครับมันจะช่วยอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยง่ายๆเลยถึงเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมคุณยายอ๋อคุณยายหรือตอนนี้ e-nose วิวัฒนาการไปขั้นตรวจโรคตอนนี้ได้ตรวจได้2โรคแล้วครับมะเร็งปอดกับมะเร็งตับจากกลิ่นลมหายใจมนุษย์นะฮะโอ้โหทำไมเราต้องไปขายญี่ปุ่นกับสวีเดนหรือเขาติดต่อมาเองหรืออะไรผมอยากทำของเจ๋งๆให้คนไทยแหละแต่ว่าหุ่นยนต์ made in Thailand เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าผมอาจจะลังเลนะผมเลยอย่างนี้ดีกว่าเจ้าพ่อหุ่นยนต์โลกมันญี่ปุ่นใช่ไหมบุกญี่ปุ่นดีกว่าเพราะถ้าญี่ปุ่นซื้อเนี่ยผมง่ายแล้วมันเหมือนการันตีมันเหมือนการันตีแล้วแต่ถ้าเกิดญี่ปุ่นไม่ซื้อผมก็ไม่รู้สึกล้มเหลวอะไรก็มันยากจะตายก่อนเขาจะขายได้ตั้งเป้าบุกญี่ปุ่นโบรชัวร์ภาษาญี่ปุ่นมันพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพื่อจะเข้าญี่ปุ่นให้ได้เพื่อให้เหมือนเป็นการแสดงมาตรฐานของเราว่าญี่ปุ่นยังโอเคสองข้อข้อที่หนึ่งคือเรื่องแบรนดิ้งแบรนดิ้งครับเรื่องที่สองคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้สูงอายุ30 ล้านคนพี่ดูครับเท่ากับประเทศมาเลเซียทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นในมุมที่สองก็คือตลาดใหญ่มากก็ควรจะไปซะอ้าวย้อนกลับไปเพื่อหาอุดมการณ์ครับเรียนจบคณะอะไรมายังไงเลือกอะไรยังไงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์ครับจริงๆอยากเรียนแบบพี่ดูสถาปัตย์ใช่แล้วก็เลือกสถาปัตย์ทุกอันดับเลยแต่นาทีสุดท้ายคุณแม่บอกว่าให้เลือกบริหารธุรกิจให้หน่อยที่บ้านมีกิจการรีเวสเซตอยู่นิดหน่อยครับก็เลยเลือกอันดับหนึ่งเป็นบัญชีจุฬาไปคิดว่าไม่ได้บัญชีแน่ก็คงจะได้เรียนสถาปัตย์ตามที่ผมชอบวาดรูปก็เลยเลือกให้แม่ไปงั้นแหละนะครับแล้วมันดันติดก็ปีหนึ่งเทอมหนึ่งผมเกือบรีทายผมได้ 1.4 ครับ 1.4 รีทายเลยนี่คนอนุโลมให้อีกเทอมเดียวนะไม่งั้นไม่รอดก็เลยเอาวะขี้เกียจเอ็นใหม่ละก็เลยเดี๋ยวไปหาอะไรสนุกในคณะทำมาแล้วกันก็เลยไปเป็นนักกิจกรรมในคณะไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่อยู่ที่เรียนคุณเป็นนิสิตแบบไหนครับก็อย่างที่ว่าฮะก็คืออยากวาดรูปแล้วพอมันไม่ได้ทำแบบที่ตัวเองรักเนี่ยครับนะก็เลยไปเอนจอยการทำกิจกรรมนะจนสุดท้ายได้ทำเชียร์เป็นประธานเชียร์ของคณะบัญชีของคณะบัญชีใช่แล้วก็สนุกกับการทำกิจกรรมมากครับก็ส่งผลดีเยอะให้เรารู้จักการบริหารคนนะการมีอุดมการณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยสอนอ๋อนี่มาจากกิจกรรมหมดเลยใช่ๆผมเป็นวอเกอร์เลยนะครับมันจะเข้มหน่อยมันจะเข้มหน่อยพอเข้มอุดมการณ์มากๆมันซึมเข้าไปในตัวเองครับพอซึมเข้าในตัวเองปุ๊บเนี่ยผมตั้งคำถามว่าทำไมคณะอื่นเนี่ยอย่างหมอเนี่ยเรียนยากยากออกมาเนี่ยออกไปเสียสละมากๆเนี่ยเช่นเป็นคุณหมอชนบทไปอยู่ธุรกันดารศิษย์เก่าดีเด่นเนี่ยหมอชนบทเอาไปให้สังคมครุศาสตร์ไปเป็นคุณครูข้างนอกนะก็จะกลับมาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นว่าครูผู้เสียสละแพทย์ผู้เสียสละแล้วไงมาเอาความรู้ไปเสียสละเยอะๆครับเยี่ยมคณะผมเนี่ยเรียนทำกำไรนี่ทำกันให้รวยพูดสั้นๆคือประสบผลกำไรสูงสุดแล้วยิ่งออกไปรวยเยอะๆเนี่ยเหมือนเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จซึ่งผมไม่เข้าใจสับสนในอุดมการณ์กับความคิดที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลยตั้งคำถามว่าเราควรจะเป็นบัณฑิตที่ทำเพื่อใครที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองพูดจริงๆรู้สึกหนักแผ่นดินเพราะว่ามันแล้วยังไงวะแล้วทำไมคนอื่นเขาทำอย่างนั้นแล้วทำไมเราทำอย่างนี้แล้วผมเนี่ยผมทำบริษัทจำลองจุฬาด้วยได้เป็นบริษัทจำลองยอดเยี่ยมด้วยปีนั้นยูนิลีเวอร์ก็มาจองตัวก็ไปทำลีเวอร์ก็ไปเป็นนักการตลาดให้เขาแต่ยังไม่มีคำตอบให้ชีวิตว่ามันยังรู้สึกไม่ดีเราควรจะทำอะไรเพื่อใครมันรู้สึกไม่ดีว่าแล้วยังไงต่อเนี่ยผมรู้สึกว่ารูปแบบสงครามเนี่ยมันเปลี่ยนเขาไม่ได้เอารถถังมายึดประเทศกันแล้วเขาเอาโปเกมอนมายึดเด็กไทยแล้วก็เลยต้องใช้คำว่าเค้นสมองคิดออกมาว่าแล้วจะทำอะไรที่ในฐานะนักรบควรจะทำโอเคฟังดูดีแต่ทำอะไรล่ะทำอะไรก็เลยอยากจะทำอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ประเทศแต่มันไม่มีใครคุยด้วยหรอกครับมันเหมือนไอ้ประเภทขวางโลกไอ้ประเภทคุณใช่ไหมใช่เขามองว่าคุณขวางโลกใช่ฟังดูแล้วมันน่าอ้วกมากเลยก็นั่นดิมันมีหลายอย่างเลยหนึ่งแกจบบัญชีสองประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเคยมีอะไรรถยนต์เรายังไม่ได้สร้างเองเลยจักรยานยังซื้อเขาเลยแล้วคุณจะทำอุตสาหกรรมแห่งชาติเพราะตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไปเรียนเป็นเล่นหุ้นผมก็มีผู้ใหญ่พูดเยอะว่าแล้วใครจะมาทำ real sector ผมก็เก็บมาคิดreal sector คืออะไร real sector คือผลิตจริงๆสร้างนวัตกรรมจริงๆนั้นอันนั้นอันนึงแล้วอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจคือผมไปอ่านการ์ตูนอันนึงเด็ก2คนเป็นผู้ก่อตั้งรถยนต์ดัตสันตอนนี้เป็นนิสสันนะฮะเริ่มเหนี่ยวนำผมแล้วก็เลยลองเลือกดูว่าจะอะไรบ้างแห่งอนาคตนะผมคิดได้3ข้อ
หนึ่งทำเกี่ยวกับรถยนต์แห่งชาติอยากจะสร้างรถยนต์ของประเทศไทยสองคืออยากจะทำอะไรเกี่ยวกับไบโอเทคไบโอก็ชีวะใช่ทำอะไรเทคโนโลยีเกี่ยวกับชีวิตรหัสพันธุกรรมเอาข้าวมาทำทรัพย์สินทำปัญญาไม่ใช่แข่งกันเชิงปริมาณกี่ตันกี่ตันไม่ใช่กี่ตันต่อไร่กี่ตันต่ออะไร3อยากทำเซมิคอนดักเตอร์คืออะไรครับแบบ Intel แบบ Micro Processor อย่างเงี้ยครับให้มันมีของชาติเรา3อย่างนี้ไม่มีของไทยเลยนะแต่อุปสรรคของผมอะคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ3อย่างนี้เลยอันนั้นก็เป็นปัญหาที่เครียดอยู่พักใหญ่ว่าจะทำยังไงก็เอางี้แล้วกันตัดสินใจลาออกจาก River นะแล้วก็ไปเรียนต่อโดยที่จะไปท่องยุทธจักรที่อเมริกาครับคือเรียน MBA เพื่อจะไปล้วงตับฝรั่งอ๋อคุณจะหา3เรื่องนี้ก็พอเรียนจบก็ดันด้นสมัครงานไม่กลับเมืองไทยไม่กลับเพราะเป้าหมายจะหาความรู้3เรื่องนี้ใช่ได้ไหมครับสมัครอะไรบ้างครับสมัครบริษัทรถยนต์เพื่อจะได้รู้เขาทำยังไงกับรถยนต์อย่างน้อยไปล้วงตับแล้วจะออกมาทำเองเป็นนะ อันที่2บริษัทไบโอเทคอันที่3บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ไม่มีใครรับเลยแต่บริษัทที่รับผมนะบริษัทวอลดิสนีย์ซึ่งผมคิดว่าคนที่วอลดิสนีย์รับและปฏิเสธมีน้อยมากแต่ผมปฏิเสธซึ่งมันไม่ใช่3สายมันไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้ก็ทะเลาะกันที่บ้านบอกว่ากลับประเทศไทยได้แล้วจะอยู่เพ้อเจ้อฝันเฟื่องทำไมบอกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ยอมครับดื้อก็สมัครงานต่อเพราะเอิญ GE Capital เนี่ยมารับสมัครที่มหาลัยตอนนั้นแต่ตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเงินมันใช่ผมมาคิดอย่างนี้ครับพี่ดูคือมันไม่ตรงหรอกแต่ว่าไอ้บริษัทการเงินขนาดนี้มันระดับโลกนะมันต้องมีซอฟต์แวร์ใช้ในองค์กรอ่ะมันคงไม่ใช่ลูกคิดแจกลูกคิดกันให้นั่นแหละมันใหญ่มากอ่ะก็เลยเอาพอเข้าไปทำงานเนี่ยก็ไปดันด้นหาโปรเจกต์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตอนนี้ผมต้องตัดรถยนต์แล้วอดทำไม่มีไบโอเทคอดเซมิคอนดักเตอร์อดมีแววเรื่องซอฟต์แวร์อยู่เป็นอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าองค์กรใหญ่เดี๋ยวมีแน่มีทำโปรเจกต์ปรับปรุงซอฟต์แวร์ call center ที่สำนักงานใหญ่พอดีแล้วผมก็อาสาทำไอ้เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมันยังว่าผมเลยว่ามีหน้าเลยคนไทยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเอาอยู่ GE ถ้าจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องหาโปรเจกต์เกี่ยวกับเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ออกหุ้นกู้ซื้อกิจการเนี่ยมันต้องตัวคุณก็จะเป็นใหญ่เป็นโตเพราะโปรเจกต์มันใหญ่ใน GE แต่คุณไปเลือกโปรเจกต์ call center ซึ่งไม่มีใครสนใจอีโง่อย่างนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเอาอะไรไงพอเจ้านายมอบแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เรียก IBM มาพรีเซนต์เรียกบริษัทใหญ่ๆโตๆทั้งด้านซอฟต์แวร์ด้านนี้มาพรีเซนต์ผมดูโนว์ฮาวแหลกลานเพราะว่าทุกคนมาพรีเซนต์ผมนะผมเป็นคนเลือกนี่ผมก็ถามว่าไอ้นี่ดีกว่านี้ยังไงขอแผน5ปีที่ขอทุกอย่างจนผมเชื่อเลยว่าผมรู้มากที่สุดคนหนึ่งในโลกนาทีนั้นครับพอรู้เสร็จเลือกให้ GE เสร็จลาออกเลยกลับประเทศไทยคุณไม่หลงไหลไปกับมูลค่าเงินเดือนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออนาคตที่อาจเป็นใหญ่เป็นโตไอ้กลีบกุหลาบที่เขาวางไว้ให้มันไม่ตรงกับอุดมการณ์ผมอ่ะโอเคลาออกกลับเมืองไทยกลับเมืองไทยเลยซึ่งก็เจอตลอดคำนี้ฮะคือคำที่ว่ามาทำซอฟต์แวร์ไทยใครจะซื้อกลับมาพาตัวเองไปสู่การเจ๊งมีแต่คนพูดอย่างนั้นอะไรเป็นหลักประกันทำให้คุณมั่นใจในอุดมการณ์ขนาดนั้นมันไม่มีอะไรการันตีหรอกแต่ว่าจะทำสุดชีวิตอ่ะให้มันได้เพราะว่าคิดดูนะฮะวางแผนไว้ขนาดนี้มันไม่ได้ชั่ววูบนะคิดไว้แล้วมีพิมพ์เขียวชีวิตดูโน้ตฮาวมาแล้วแล้วจะไม่ออกมาอย่างนั้นเหรอกลับมาปั๊บกลับมาปั๊บนี่ก็ทำแบบเล่าปีก่อนเลยหาของเบ้งก่อนเลยคือผมเขียนโปรแกรมไม่เป็นไปหาจากไหนก็ถามรุ่นพี่รุ่นน้องถามคณะวิศวะมีใครเก่งคอมพิวเตอร์บ้างที่มาเรียนโทที่ได้ทุนจริงๆหาคนเก่งไม่ยากครับพี่ดูเมืองไทยมีแต่หาคนร่วมอุดมการณ์ยากใครจะบ้าทำกับกูบ้างเนี่ยยากสุดท้ายได้เจอแหละเจอคุณทศพลผมก็เล่าอุดมการณ์ให้ฟังก็ได้พักพวกมาเริ่มทำเขียนโปรแกรมไม่มีใครซื้อผมแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนางก็ไม่มีแล้วที่ยากไปกันนั้นอีกคือคนที่จะซื้อ call center software ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่มันไม่มาเล่นขายของกับไอเด็กชื่อเฉลิมพลหรอกครับแปลว่าเขาก็ไปซื้อซอฟต์แวร์เมืองนอกเกือบเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะขายได้แล้วจะเอาอะไรกินล่ะครับถ้าไม่มีใครซื้อเล่าเร็วๆก็คือว่างั้นก็ตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเป็นลูกค้าเลยแล้วกันแล้วบริษัทเนี้ยก็น่าจะเป็นบริษัทที่มีกิจการที่ซอฟต์แวร์ call center เป็นหัวใจของกิจการคือคิดนอกกรอบไม่มีคนซื้อตั้งองค์กรที่ดูแลตัวเองได้และต้องใช้มาซื้อเลยใช่
คือว่าผมเริ่มกิจการโดยการตั้ง2บริษัทเลยบริษัทซอฟต์แวร์อันนึงบริษัทลูกค้าอันนึงมันเลยแล้วก็หนึ่งในความคิดที่มันปิ๊งก็คือมีเพื่อนทำอยู่บริษัท Real Estate ครับผมก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมทำ Real Estate Information Service เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันไม่มี Google ไม่มี Facebook นะครับจะซื้อบ้านจะซื้อคอนโดจะหาจากไหนอ่ะจะไม่รู้อย่างมากก็ไปซื้อเป็นเปเปอร์ตามแผงมาเปิดดูมาเปิดดูหนังสือพิมพ์อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณสร้างคอลเซ็นเตอร์อันนี้เลยใช่แล้วก็เอาข้อมูลมาใส่แล้วสมมุติว่าใครอยากจะได้บ้านเดี่ยวที่ไหนก็โทรมาถามมีเจ้าหน้าที่ค้นให้เรียบร้อยก็คอลเซ็นเตอร์ก็เสิร์ชหาก็ตอบอย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็ City Asia ก็เกิดบริษัทซอฟต์แวร์อันนี้ก็เกิดบริษัท Information Service ด้านอสังหาริมทรัพย์และเมื่อขายบริษัทนี้ได้บริษัทอื่นก็เริ่มมองว่าเฮ้ยมันใช้ได้ดิครับบริษัทซอฟต์แวร์ของ Call Center กลายมาเป็นหุ่นยนต์ได้ไงครับคือตั้งเป้าว่าจะสร้างอุตสาหกรรมใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดผมก็เอาความคิดสมัยแรกมาปัดฝุ่นทำรถยนต์แห่งชาติไหมตอนนี้ก็มีอินเดียก็ไม่รู้เลิกทำโรตีมาทำรถยนต์ตอนไหนนะ มาเลเซียก็มามีโปรตอนโปรตอนพี่ดูรู้ไหมครับอินโดก็มีปีหน้ารู้สึกว่าเขมรออกรถมาชื่ออังกอร์ปีหน้าเรายังไม่มีอะไรเลยเจ้าอยากซื้อปี๊บมาคุมหัว ชีวิตเกิดมาเพื่อซื้อของคนอื่นเว้ยรถคงไปไม่ได้เพราะว่าเขามีมาวันนี้เยอะละมันหลังเขาเยอะละไบโอเทคก็ไปสืบเสาะดูพวกทำลิทเทเลเชอร์เกี่ยวกับสิทธิบัตรข้าวสิทธิบัตรอะไรมันก็ยังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กช่วงที่กำลังหาอยู่เนี่ยผมไม่สะดุดภาพอันหนึ่งซึ่งคนไทยหลายคนก็คงสะดุดภาพนี้อันไหนก็คือนักเรียนไทยได้แชมเปี้ยนหุ่นยนต์กันเยอะไงอ๋อใช่ทุกมหาลัยเลยชนะชาติอื่นชนะญี่ปุ่นชนะอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ชนะเยอรมันชนะอเมริกันก็เลยไปหาข้อมูลต่อว่าแล้วเขาไปไหนกันหมดหรือทำไมบริษัททำไมประเทศเราไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ทั้งที่เรามีเด็กชนะเขาไปไหนครับคุณได้ข้อมูลไหมครับคนที่เก่งๆส่วนหนึ่งก็กลับไปเป็นอาจารย์นะก็ไปปั้นลูกศิษย์ขึ้นมาเป็นแชมป์อีกวนลูปตรงนี้วนลูปอีกกลุ่มนึงก็ไปเปิดร้านกาแฟเพราะไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ทำก็เสียดายไปร้านกาแฟเอาถ้วยรางวัลไปตั้งร้านกาแฟที่เศร้าเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าสะเทือนใจมี2ข้อที่เหลือเนี่ยก็คือคนเก่งมากๆเนี่ย อย่างพระนครเหนือเนี่ยเยอรมันกวาดและอีกกลุ่มนึงก็ไปญี่ปุ่นนะมีคนนึงหัวกะทิเลยนะไปทำหุ่นยนต์เป็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเดินตามเดินตามคนเดินตามคนช้อปปิ้งเนี่ยไปแล้วไทยเด็กไทยไปก็ไอแชมเปี้ยนนี่แหละแล้วผมสงสัยมากเลยว่าแล้วใครทำให้ชาติของเราถ้ามันไปกันหมดอย่างเงี้ยไม่ก็ผมมองว่าหนึ่งในข้อจำกัดคือมันไม่มีทางเลือกไม่มีผู้ประกอบการไทยไงก็จริงกับสองเรากลายเป็นว่าอะไรทำกับชาติอื่นอ่ะเท่หมด จริงๆผมยืนยันก็ผมเริ่มตำหนิตัวเองอีกครั้งหนึ่งละ ว่ารู้สึกเพราะมันไม่มีผู้ประกอบการเขาเลยไปแล้วเรียนมาเป็นผู้ประกอบการแล้วไม่ทำเล่าก็รู้สึกว่าลงมือเลยคุณเลยตั้งบริษัทหุ่นยนต์ผมก็เลยคิดว่าแผนการตลาดหุ่นยนต์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เผชิญกับคำถามซึ่งโลกแตกมากเลยใครจะซื้อวะคำถามใหญ่ที่สุดเลยผมก็ใช้วิธีเดิมของผมอะก็ไม่ต้องหาคนซื้อก็ไม่ต้องขายให้มันได้ใช้ด้วยตัวมันเองไม่ก็หาทางหาเงินโดยไม่ต้องขายหุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์ออกมาแต่เนื่องจากแล้วให้หุ่นยนต์ไปหาเงินได้ก็ดีไอ้จริงๆนะกะจะทำนะผมคิดว่าถ้ามันไม่มีขายไม่ได้จริงใจให้มันถือขันไปเดินขอทานนะโอ้โหน่าสงสารแต่ว่าผมมีแผนอีก2แผนไม่มีทางเลยที่ทำหุ่นยนต์แล้วภายใน3ปีจะขายได้ผมว่านะครับไม่ได้ทำหม้อหุงข้าวอ่ะคือหุ่นยนต์นี่มันคงจะต้อง 4-5 ปีต้องอึดให้ได้แล้วจะเงินจากไหนไปขอธนาคารเขาคงไม่รับนัดอะว่าขอสินเชื่อทำหุ่นยนต์นี่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยตังค์วะน้องรู้จักสีธัญญาไหม นี่ศูนย์แน่ ผมไปเดินหาไอเดียตามห้างเนี่ยเจอป้ายสปอนเซอร์อย่างนี้แหละในลิฟต์เพราะฉะนั้นถ้าหุ่นยนต์หน้าเป็นจอเนี่ยไปเดินที่ไหนเนี่ยก็มีคนซื้อสปอนเซอร์หน้ามันแน่อย่างน้อยก็อะไรที่เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมเด็กมันก็ต้องวิ่งมาดูให้เตะเลยมันต้องมองถ้าไปเดิน BTS station หรือไปเดินห้างเนี่ยคนก็ต้องมองดินสอเลยหน้าเป็นจอตั้งแต่วันนั้นน่ะนี่คือที่มาใช่แต่ว่าโชคดีที่พอมันออกมาเนี่ยคนเช่าไปทั้งตัวเลยโดยที่ไม่จะมาแค่ซื้อสปอนเซอร์พวกอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์จะเช่าไปก็เลยกลายเป็นว่ามีเงินมายาไส้ตั้งแต่แรกไอ้นี่เลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่เกิดเลยนะจริงๆโถลูกกตัญญูลูกกตัญญูตอนนั้นมันมีคู่แข่งแค่2คนตอนนั้น
ครอ่ะคือณเดชกับอ้ําถัดมาก็มันละใช่พอได้มีเงินยาไส้ก็มีกําลังใจคิดต่อว่ามันจะช่วยมนุษยชาติยังไงอ่ะก็คืออยากจะดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าเข้าเอเชียนโซไซตี้ก็เลยคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าน่าจะดูแลผู้สูงอายุได้นะเราเริ่มพัฒนาดีกว่าครับแต่ระหว่างทางก็อย่างที่เป็นข่าวอยู่ก็มีอาชีพเสริมมือเสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยไปสวีเดนอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าเรื่องดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่าคงยากอะที่จะบอก Made in Thailand แล้วใครจะให้ไปดูแลผู้สูงอายุมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องให้เกิดการตลาดชาติอื่นมายืนยันให้เราผมเลือกญี่ปุ่นเลยใช่เพราะถ้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าพ่อหุ่นยนต์โลกใช้ไอดินสอเนี่ยภาพออกมาผู้สูงอายุญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ดินสอคอยดูแลเนี่ยทั้งโลกผมขายได้หมดแน่เพราะคนญี่ปุ่นยังใช้เลยนี่ใช่ไหมซึ่งอันนั้นแหละเป็นเหตุที่ผมเข้าญี่ปุ่นและสุดท้ายก็เข้าสำเร็จครับถ้าคิดถึงย้อนกลับไปวันที่คุณเรียนจบแล้วคุณตั้ง3ข้อตั้งว่าฉันจะทำอุตสาหกรรมแห่งชาติเราเดินทางมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ9%โอ้โหหนทางยาวไกลเนาะยาวมากก็อยากจะเห็นเมืองไทยมีอย่างซัมซุงมีอย่างโซนี่มีอย่างเมอร์เซเดสที่ไปขายชาติอื่นมั่งที่เป็นทั้งโลกมันนอกจากข้าวโพดกับข้าวกับผักกับอะไรแล้วเนี่ยกับข้าวหลามและผ้าไหมเนี่ยมันน่าจะมีอย่างนี้บ้างก็เลยตอบ 9% แต่ว่ามันมีหลายอย่างต้องทำครับถ้าพรุ่งนี้ CEO LINE ปิด LINE ประเทศไทยไม่ให้ใช้เนี่ยเราโอ้โหเรียบร้อยเลยยังกับปิดประเทศเลยอ่ะเราจะไปหยอดเหรียญตู้ TOT กันมั้ยคุยกันอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราพึ่งพาเขาแล้วแบบเนียนเข้ามาไม่รู้ตัวผมอยากทำกับกันผมอยากทำให้ทั่วโลกขาดไม่ได้ขาดของที่คนไทยทำชิ้นนี้ไม่ได้บ้างเนี่ย อยากเห็นวันนั้นบ้างรัฐฐานเริ่มมีมาไหมภาครัฐก็เข้ามาช่วยครับก็คือท่านนายกก็เพิ่งเห็นได้คุยกันท่านนายกเนี่ยครับท่านชมผมหล่ออยู่ครับขอบคุณจำได้แค่ไม่ได้จะเอาเรื่องนี้ เอาเรื่องว่าท่านนายกมองว่ายังไงผมเห็นท่านพูดในรายการเดินหน้าประเทศไทยพูดถึงท่านไปดูใน YouTube ที่ผมไปพูดไอ้เท็ดทอล์คครับท่านก็สนับสนุนให้สู้ต่อไปนะตอนนี้รัฐบาลพยายามจะพาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 1เกษตรเกษตรล้วนๆเลย2ก็เป็นยุคเรื่องเอามาเพิ่มผลผลิตหน่อยเอามาแพคเกจจิ้งเอามาแปรรูปไหมอบแห้งเอามาแปรรูปหน่อยกึ่งอุตสาหกรรมละ2พอ3นี่เป็นยุคนาชาตินะที่เอาต่างชาติมาลงทุนเยอะๆเกิดอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์อุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังครับอิสตันซีบอร์ดอุตสาหกรรมที่นู่นที่นี่แต่แผน3เนี่ยเริ่มสั่นคลอนแล้วพอเวียดนามถูกกับเราถูกกับเราแล้วฟื้นประเทศขึ้นมาครับอินโดนีเซียฟื้นประเทศขึ้นมาจีนฟื้นขึ้นมาพม่ากำลังจะฟื้นเนี่ยโรงงานก็เริ่มไหลออกนะรัฐบาลก็โปรโมท Thailand 4.0 นะก็คือยุค4ของชาติก็คือว่ายุคที่สร้างนวัตกรรมขึ้นมาสร้างแบรนด์ของคนไทยขึ้นมาเองครับให้มีแบบเกาหลีมีซัมซุงญี่ปุ่นมีโซนี่อะไรอย่างนี้ขึ้นมาบ้างนะยุคนี้มันสำคัญที่นักรบมันเปลี่ยนหน้านักรบสำคัญตอนนี้คือผู้ประกอบการและนักวิจัยเดิมนักรบเราคือแรงงานแรงงานกับดึงต่างชาติมาลงทุนแล้วก็มีแรงงานที่ถูกนะครับพอมันเปลี่ยนยุคนี้มันก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีเหมือนกันต้องคิดแบบว่าทำยังไงเอาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับซึ่งมันคือกระสุนแบบใหม่เอาออกมาให้ SME ไทยออกไปรบก็คืองานวิจัยใช่ไหมงานวิจัยทรัพย์สินเรามีเยอะไหมเต็มสวทช.เต็มมหาวิทยาลัยไปหมดผมคิดว่านะครับมันควรจะเป็นสิทธิ์ที่รัฐมอบให้กับ SME ไทยผมเป็นนักเรียนทุนวิจัยเรื่องหุ่นยนต์มาคุณจะเอาคุณเป็น SME ใช่ไหมคุณจะเอางานวิจัยผมไปทำหุ่นยนต์ก็ต้องคุยว่าจ่ายตังค์มาจ่ายเท่าไหร่แล้วจะให้หมดไหมให้หมดไหมให้รู้แค่นี้พอหรือให้หมดแล้วราคาเท่าไหร่ไอ้เนี่ยเรื่องปวดหัวหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นนักวิจัยก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดแบบเดิมไม่ได้คิดว่าแล้วนักวิจัยฉันได้อะไรหน่วยงานวิจัยฉันได้อะไรเนี่ยไม่ได้ควรจะคิดอย่างนี้ครับคือควรจะมอบสิทธิ์เหมือนสิทธิ์ที่ประชาชนจะอยู่ในประเทศได้อย่างมั่นคงปลอดภัยไม่จะเสียทักตารางเมตรเดียวก็ไม่ยอมเสียให้ใครเนี่ยสิทธิ์เนี้ยก็ควรจะมอบเหมือนกันในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อสู้กับชาติอื่นในการทำนวัตกรรมแล้วสร้างให้ SME ตรงนี้หรือสตาร์ทอัพก็ตามเนี่ยไปโตเท่ากับ SCG หรือปตท.ซึ่งเมื่อโตเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดนั้นแล้วเนี่ยเสียภาษีให้ชาติปีละ10,000 ล้านกว่าบาท
มันก็จะกลับไปตอบแทนก็ตอบแทนชาติแต่อย่าเพิ่งมาเอาอะไรกับถั่วงอกเอ๊ะถ้ามียังเป็นถั่วงอกอยู่เออมันกำลังจะงอกจะมาคิดราคาคิดราคาเนี่ยมันจะรอดไหมเพราะนักวิจัยเปรียบเสมือนทหารงานวิจัยเปรียบเสมือนกระสุนมาช่วยเขาไปรบเถิดแล้วมันจะพากันไปเจริญได้แล้วมันไม่เป็นงั้นเหรอทุกวันนี้ไม่เป็นแต่ว่าผมพูดกับท่านนายกไปวันนั้นที่ได้พบกันที่ทำเนียบท่านบอกว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ในครม.แล้วที่จะเอาทรัพย์สินธรรมัญญาเนี่ยให้เป็นสิทธิ์ให้มันได้ใช้งาน SME ไทยไปใช้ให้ SME ไทยได้ลงจากหิ้งมาเพราะอยู่บนหิ้งเนี่ยเก็บภาษีก็ไม่ได้นะครับถ้าออกไปขายของยังได้ภาษีจากกำลีกำไรเนี่ยอันนี้ก็คือภาพแมกโครที่มันควรจะขับเคลื่อนแนวนี้อันนี้ผมชื่นชมนะครับแล้วเราจะติดตามต่อไปแล้วเราหวังว่าวันนึงคุณจะเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ของโลกครับขอบคุณครับเวลาคนใดนึกจะทำอะไรแล้วเราจะมันไม่ได้หรอกมันคุณมีคำแนะนำหรือมีแง่คิดกับเรื่องนี้ไหมผมทำงานมาหลายที่นะสิ่งที่พบเลยคือว่าเขามักจะเก่งมากเลยในการหาเหตุผลที่จะไม่ต้องทำอ่ะจะทำอะไรที่ยิ่งแบบจะสร้างหุ่นยนต์เนี่ยนะโอ้โหมีเหตุผลเป็นพันน่ะที่ไม่ควรจะทำอ่ะสิ่งที่ถนัดเก่งอย่างนั้นน่ะผมอยากจะเชิญชวนให้ลองเอาความเก่งตรงนั้นกลับด้านมากลับด้านว่าถ้าจะทำเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างให้มันเกิดเราจะรีดศักยภาพคนไทยได้เมื่อมันมีโจทย์และเดดไลน์ให้พี่ดูตอนเรียนนี่วันแรกเปิดเทอมเลยดูหนังสือถึงดึกถึงดื่นเคยไหมไม่เคยเลยไม่เคยใช่ไหมผมก็ไม่เคยครับเพื่อนดูตอนจะสอบสิแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้สอบไล่มีเดดไลน์นะดูเราบางทีโต้รุ่งดูใช่แล้วเราก็จะรีดศักยภาพเราเต็มที่เลยจนสอบผ่านพอในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีใครมาตั้งโจทย์ให้เราไม่มีใครมาตั้งโจทย์ว่าเฉลิมพลต้องทำหุ่นยนต์ไม่มีใครมาตั้งโจทย์ว่าเฉลิมพลต้องส่งออกญี่ปุ่นมันไม่มีโจทย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าเรามีปัญญาเพื่อมารอโจทย์ซึ่งส่วนใหญ่แต่เราตั้งโจทย์ไม่เป็นเราถูกสอนมาแก้โจทย์เท่านั้นใช่เราเป็นเลิศในการแก้ปัญหาแต่เราไม่ตั้งโจทย์เพราะมันเป็นเลิศอย่างนี้เนี่ยก็รอต่างชาติมาตั้งโจทย์ว่าประกอบโตโยต้าอย่างนี้นะใช้อย่างนี้นะมือถือจังนี้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่เราฝึกมาเพื่อแก้โจทย์แก้โจทย์เท่านั้นอาจจะถามว่านั้นโจทย์มาจากไหนโจทย์มาจากจินตนาการอ่านอนาคตว่าอะไรควรจะทำเมื่อไหร่แล้วสกัดมาเป็นโจทย์ยิ่ง Thailand 4.0 เนี่ยยิ่งต้องเข้มมากๆเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีคนนึงเริ่มทำแล้วครับวันนึงเราจะทำเป็นสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยนะจากคุยกับคุณเฉลิมพลนะแก้วิธีคิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ประเทศทำแบบนี้หรอกเราไม่ใช่ประเทศอย่างนี้หรอกเนี่ยผมว่าต้องแก้นี้ไม่งั้นจะตามมาด้วยคำว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่พี่ดูพูดว่าวันนึงจะทำเป็นเนี่ยผมขอแก้อย่างนี้เลยว่าต้องทำเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เดดไลน์วันนึงไม่รู้วันไหนอีกอะเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆอีก31ธันวาคมเที่ยงคืนแล้วกันมีโจทย์แล้วต้องมีเดดไลน์ด้วยใช่ครับแล้วเราจะทำได้เที่ยงคืนโอเคชัดเจนครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทั้งแรงบันดาลใจทั้งความเข้าใจในความเป็นไปของโลกจริงๆแล้วมองเราอย่างตรงไปตรงมาไม่ดูถูกศักยภาพตัวเองและมองว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรก็ได้ขอบคุณคุณเฉลิมพลปุณโณทกมากครับขอบคุณมากครับครับพี่ดุขอบคุณครับอีกหนึ่งเรื่องดีๆจากรายการจอดใจนะครับตอนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสต์ครับคนส่วนใหญ่เวลาเข้าไปโรงพยาบาลศรีราชเข้าใจว่าเรามีรายได้เยอะวันนี้เรามีผู้ป่วยด้อยโอกาสผู้ป่วยยากไร้ก็มารักษาที่เราปีที่แล้วเราใช้เงินไปถึง 18,000 ล้านบาท